เราก็ต้องมาที่ข่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะในวงการบันเทิงนะคะนอกจากจะมีเรื่องงานของดาราให้เราได้อัปเดตกันแล้วเรื่องราวความรักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราเนี่ยก็อยากรู้อยากเห็นนะใช่เลยฮะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะลึกกันนะฮะว่าที่หวานเวอร์กันมดไตกันขนาดนี้เนี่ยเขานะยอมทำทุกอย่างเพื่อเอาใจแฟนเขาจริงหรือเปล่าจะแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่จะให้แข่งมีคู่รักดีคู่รักหลงเนี่ยมันต้องอยู่ที่บุญภาวาสนาส่งด้วยเหมือนกันนะยิ่งถ้าสาวๆคนไหนได้ภูมิงานดีหล่อล่ำแถมขยันเอาอกเอาใจก็ไม่แปลกที่จะยืดอกภูมิใจอวดความหวานสู่สายตาชาวโลกค่ะอย่างนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาไม่รู้ทำบุญวัดไหนเพราะไม่เพียงแต่ได้ครอบครองหัวใจหนุ่มณเดชน์เท่านั้นฝ่ายชายยังขยันเอาอกเอาใจเปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือหลักฐานก็มีให้เห็นทั้งรูปคู่เสื้อคู่กางเกงคู่พีคสุดก็คือทาเล็บเท้าคู่กันไปเลยจ้าตามใจเบอร์แรงขนาดนี้อย่าคิดว่าถูกบังคับนะเพราะหนุ่มแบร์รี่เขาออกตัวว่าที่ผ่านมาหนุ่มย่าให้ทำอะไรผมไม่เคยคิดอิดออดเลยสักนิดน่ะผมก็สปอร์ตให้เกียรติและเกรงใจมากๆมากกว่าผมว่าอยู่ที่ว่าความรู้สึกระหว่างคู่รักคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงมากกว่าแค่นั้นเอง